เห่าเริ่มไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนดูยังไม่เข้ามาเป็นแสงขึ้นครับเดี๋ยวนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะคะก็นมัสการหลวงพี่โอนะคะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับเจริญพรคุณหมอครับเจริญพรทุกท่านครับครับผมนายแพทย์ถากุลกาญจโนภาสนะคะชื่อเล่นชื่อหมอเต้ยนะครับก็วันนี้เราเป็นการไลฟ์ครั้งที่2นะครับถ้าพูดในภาษาสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นการคอลแลบนะครับการทำงานร่วมกันคอลแลบอเรทของห้องเรียนpalliative care แล้วก็ห้องเรียนวิชาใจที่หลวงพี่โกเป็นแอดมินเพจอยู่ด้วยนะครับก็ห้องเรียน palliative care มีตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกไปเนี่ยมีแฟนเพจเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตแนะนำเพจสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเทสเสียงแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับห้องเรียน palliative care เนี่ยผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ผมเองมาเรียนต่อในสาขาผู้ป่วยระยะประคองในระดับเฟลโลชิพนะครับก็จะมีทั้งความรู้ทางการแพทย์สรุปบทเรียนในแต่ละวันนะครับแล้วก็ตั้งใจจะให้เรื่องของการพูดคุยเรื่องความตายเป็นการพูดคุยที่สามารถพูดคุยได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะแน่นอนว่าการแพทย์เนี่ยเราดูแลทุกๆขั้นตอนของชีวิตกันจริงๆนะครับเกิดแก่เจ็บนะครับช่วงขั้นตอนสุดท้ายคือความตายเนี่ยเป็นวิชาใหม่ที่เราไม่ค่อยได้รู้จักแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้กันร่วมกันนะครับในเพจห้องเรียน palliative care นะครับครับส่วนห้องเรียนวิชาใจให้หลวงพี่โกรธแนะนำสักเล็กน้อยละกันก็ตอนนี้ที่เราที่หลวงพี่เผยแพร่ด้วยนะครับคือในวิชาใจเลยนะครับวิชาใจนี่ก็เป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตใจนะครับคือหลวงพี่เองเป็นพระก็องค์ความรู้ด้านอื่นก็พอมีเป็นองค์ความรู้ทางโลกที่เราเคยมีก่อนเรามาบวชแต่เวลาที่เรามาบวชก็คงคล้ายๆกับคุณหมอครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาเรียนเฉพาะทางเหมือนกันทางด้านจิตใจของเรานะครับว่าทั้งหมดเราเรียกว่าเรียนเฉพาะทางของทางด้านจิตใจเลยดีกว่านะครับแล้วก็ระหว่างทางก็มีโอกาสได้พบปะกับผู้คนหรือพี่คิดว่าบทสนทนาอะไรหรือบางทีสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้อะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์หรือพี่ก็บันทึกลงไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโพสต์ในแต่ละวันของวิชาใจซึ่งก็ไม่ได้ถึงกับทุกวันครับนะฮะซึ่งที่เราเห็นกันก็จะเป็น schedule post นะครับหลวงพี่ก็จะวางไว้ล่วงหน้ายกเว้นอะไรที่แชร์ของคุณหมอบ้างนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นรายสะดวกนอกนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันเว้นวันครับเวลา 6:30 นะครับครับก็นั้นเป็นความโชคดีของผมและการครับที่ได้มาอยู่กับหลวงพี่โกมาตั้งใจมาภาวนาในทุกๆช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีโอกาสนะครับแล้วก็การเรียนต่อในสาขาวิชานี้แม้ตั้งแต่การเป็นแพทย์เองก็ตามหรือว่ายิ่งโดยเฉพาะมาเรียนต่อ palliative care หรือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราเห็นความสำคัญมากของวิชาใจนะครับเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่จะต้องดูแลก็คือจิตใจทุกๆดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือว่าของคนไข้ที่เราจะต้องดูแลด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งที่2แล้วนะครับที่ Palliative Care มาคอลแลบกับวิชาใจของหลวงพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตดูคอมเมนต์แล้วก็ทักทายสมาชิกสักเล็กน้อยนะครับหัวข้อที่ผมยกขึ้นมาพูดคุยในวันนี้คือเรื่องความรู้สึกผิดนะครับ ภาษาอังกฤษคือ guilt นะครับก่อนที่จะมีไลฟ์ครั้งนี้ก็เชื่อว่ามีการแชร์โพสต์ต่างๆมากมายแล้วผมก็เชื่อว่ามีคำถามที่ทุกท่านคงมีคำถามแล้วก็เตรียมที่จะถามอยู่สามารถทิ้งคำถามรอตั้งไว้ได้เลยนะครับคราวนี้มีคุณธนพลเลอมานุวรรัตน์ก
รับนมัสการพระอาจารย์นะคะคน15ท่านแล้วโอเคนี่ผู้ที่เข้ามาดู15ท่านแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะได้ครับจุดเริ่มต้นของหัวข้อวันนี้ก็มาจากความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นเองในใจผมครับในช่วงการทำงานที่ผ่านมามันก็จะมีเรามีคนไข้คนหนึ่งที่เราประเมินแล้วว่าเขากำลังเข้าสู่ช่วงที่ใกล้เสียชีวิตมากๆแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยค่อนข้างเยอะนะครับจากตัวโรคมะเร็งปอดครับแล้วทางทีมแพทย์เราก็ประเมินแล้วว่าอาการค่อนข้างเยอะเราอยากจะให้ยาเพื่อควบคุมอาการปวดแล้วก็ให้คนไข้ได้หายใจสงบขึ้นนะครับปรากฏว่าเราก็พูดคุยชี้แจงเรื่องยาที่จะให้เป็นยามอร์ฟีนนะครับแล้วก็เราก็ให้ทางด้านผิวหนังกลับบ้านไปปรากฏว่าคืนนั้นเลยเนี่ยคนไข้ก็เสียชีวิตนะครับก็สร้างความตกใจกับญาติพอสมควรว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับยาที่ให้มันทำให้เสียชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเกิดข้อสงสัยเราก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาว่าเราสื่อสารได้ไม่เพียงพอนะครับว่ายานี้มันไม่ได้มีผลต่อการเร่งการจากไปหรือว่าเวลาตามธรรมชาติของคนไข้นะคะในวันต่อมาเราก็เลยได้ผมก็เลยแบบเรียนปรึกษาอาจารย์ของผมแล้วก็ให้รบกวนช่วยปรึกษาเคสนี้หน่อยว่าเราจะทำยังไงดีผมมีความรู้สึกผิดแล้วก็ญาติก็มีความอาจจะกังวลใจข้องใจมีตกใจด้วยที่บ้านนะครับอาจารย์ก็เลยได้โทรไปปรึกษาพูดสอบถามพูดคุยกับญาติแล้วเขาก็โอเคเราให้ข้อมูลมากขึ้นว่าโอเคนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่แปลกใจเลยเป็นขั้นตอนทางธรรมชาติแล้วก็ยาที่ให้ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคนไข้นะครับเราตั้งใจจะให้โดสที่ต่ำที่สุดที่ให้คนไข้ไม่ปวดไม่เหนื่อยหลังจากนั้นญาติคนไข้เขาก็โอเคเข้าใจขึ้นแล้วเราก็วางใจได้มากขึ้นครับอันนี้เป็นความรู้สึกผิดที่ผมเชื่อว่าก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้จากทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของทีมสุขภาพเองนะครับพอมองกว้างไปอีกนิดนึงความรู้สึกผิดก็ปรากฏขึ้นในตัวญาติคนไข้เหมือนกันเช่นหลายครั้งที่เราพูดคุยกับญาติคนไข้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยดูแลคุณแม่หรือคุณพ่อเลยจนคุณแม่เจ็บป่วยมากขึ้นแล้วเขาเพิ่งจะมีเวลามาดูแลท่านแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเสียดายเวลาที่ไม่ได้อยู่กับท่านมาก่อนรู้สึกผิดนะครับความรู้สึกผิดนี้ก็แสดงอาการได้หลากหลายตั้งแต่รู้สึกผิดนิดหน่อยนะครับหรือจนกระทั่งรู้สึกผิดมากจนขอควบคุมการรักษาทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองไม่ฟังใครเลยอย่างเงี้ยครับหมอแนะนำให้ยาบางตัวญาติก็ปฏิเสธขอแบบเก็บความดูแลนั้นไว้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นในมุมญาติหรือคนไข้ได้เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่านอกจากวงการพาเลทีฟการดูแลระหว่างแพทย์คนไข้ในชีวิตเราก็มีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับก็เลยจะเรียนถามหลวงพี่ว่าความรู้สึกผิดนี้คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ยังไงนะครับหนูพี่อยากเรียนคุณหมอแล้วก็เรียนคนที่รับฟังอยู่ทุกท่านนะครับว่าเวลาที่เราเรียนวิชาใจห้องเรียนของเราคือชีวิตเราเองนะครับวันที่ได้รับโจทย์จากคุณหมอเนี่ยหนูพี่ก็เริ่มต้นทำการบ้านนะครับด้วยการทำงานวิจัยเหมือนกันเข้าไปค้นหาอาร์ติเคิลต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกผิดนะครับและหลวงพี่ก็ตระหนักนะครับว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่หลวงพี่คิดว่าตรงนั้นมีให้อ่านกันมากเพียงพอแล้วนะครับก็เลยวันที่ได้พบกับคุณหมอก็บอกกับคุณหมอว่าวันนี้เราจะขอโอกาสเรียนรู้เรื่องความรู้สึกผิดผ่านมุมมองของเราซึ่งเป็นเจ้าของจิตใจนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วไม่อ่านหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจเขาไหมนะครับวันนี้หลวงพี่คิดว่าเวลาเราสื่อสารกันรวมทั้งของหลวงพี่ด้วยเนี่ยเราพูดถึงประสบการณ์เราเนาะจนถึงวันนี้คงไม่มีใครรู้สึกถูกได้ตลอดเวลานะครับ
ในชีวิตหลวงพี่เองก็รู้สึกผิดมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับตั้งแต่เด็กในแต่ละวัยเราก็มีความรู้สึกผิดต่างๆนานาและบางครั้งหลวงพี่เชื่อด้วยว่าความรู้สึกผิดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็หล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสำรวจไปวันนี้หลวงพี่อยากจะชวนว่าคนที่กำลังฟังไลฟ์อยู่มีอาร์ติเคิลเรื่องพวกนี้มากมายนะครับแต่วันนี้เราลองเรียนจากชีวิตเราเองนะครับแล้วเราจะนึกออกนะครับทีนี้หลวงพี่ต้องถามคุณหมอก่อนว่านอกจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับคุณหมอเคยมีความรู้สึกผิดในประเด็นอื่นๆอีกไหมครับความรู้สึกผิดเป็นเรื่องปกติไหมครับคุณหมอหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมครับก็ได้ถ้ามองว่าเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งก็นับครั้งไม่ถ้วนเหมือนหลวงพี่เหมือนกันครับใช่หลวงพี่อยากจะบอกว่าที่กล่าวแบบนี้คือให้เราเกิดศรัทธาต่อตนเองว่าเราเคยก้าวข้ามความรู้สึกผิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเราย่อมจะมีทักษะก้าวต่อไปนะครับหลวงพี่ถามนิดนึงสื่อคุณหมอถ้าคนทำอะไรก็ตามนะในชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ตามแล้วไม่เคยรู้สึกผิดเลยเนี่ยมันจะปลอดภัยจริงๆเหรอครับคุณหมอโหมันจะน่ากลัวมากเลยนะฮะมันจะน่ากลัวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้มิติว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะต้องถามว่าความรู้สึกผิดมันจำเป็นกับชีวิตมนุษย์ด้วยหรือเปล่าหลวงพี่พบว่ามันจำเป็นเหมือนกันนะครับหลวงพี่พบว่าหลายๆครั้งมีบางนิสัยครับที่หลวงพี่ได้รับการบ่มเพาะมาจากพ่อแม่สอนมาเนาะครับแล้วก็พ่อแม่ทำให้หลวงพี่รู้สึกผิดแล้วความรู้สึกผิดบางครั้งนะครับมันรุนแรงมากจนกระทั่งมันเป็นความรู้สึกผิดที่หลวงพี่อนุญาตให้เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตเลยหมายความว่าหลวงพี่จะพยายามอย่างดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบโอ้ถ้าเราไปทำผิดอีกเราจะไม่ให้อภัยตัวเองไม่ใช่แบบนั้นแต่เราเข้าใจจริงๆครับแล้วเราก็จะพยายามอย่างดีที่สุดนะครับหลวงพี่ลองเล่าเรื่องความรู้สึกผิดในสมัยวัยเด็กของตัวเองให้ครับพ่อแม่หลวงพี่ก็เป็นค้าขายเนาะแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์บ้านเราก็ยังแค่ห้องเดียวเองในสมัยก่อนที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กเล็กๆอายุไม่กี่ขวบแล้วก็วันนั้นพ่อไม่อยู่ครับตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาแบบมาพบแม่นะครับแล้วก็ตอนนั้นด้วยอะไรก็ไม่รู้อะเรียกได้ว่าตั้ง40กว่าปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ยุคเร็วๆนี้เขาก็มาแบบสมัยนั้นเขาเรียกค่าน้ำชาค่าอะไรอย่างเงี้ยจากคนค้าขายทั้งที่แบบเราก็ไม่ใช่ตลาดที่แบบไปเช่าที่แล้วจะมีคนเรียกเก็บเราเป็นบ้านธรรมดาเนาะวันนั้นหนูพี่ยังเป็นเด็กมากเลยแต่รู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงแล้วแต่ถูกรังแกหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายนี่จำแบบเราก็เด็กมากเลยเรายังไม่ถึง10ขวบเลยเรารู้แต่ว่าแบบเราต้องทำอะไรกับสิ่งนี้หนุ่มพี่ก็ตะโกนใส่หน้าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นขอทานมันแกะประชาชนตั้งแต่หนุ่มพี่ยังเด็กมากเลยนะครับแม่หนุ่มพี่ก็ยกมือไหว้เขาเลยแล้วก็ขอโทษบอกขอโทษแทนลูกลูกยังเด็กมากแล้วก็รีบจัดการมาตามความประสงค์ของเขาเนาะเขามาเพื่ออะไรแม่ก็จัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วแม่ก็บอกนี่ขึ้นไปข้างบนกันแม่มีเรื่องอะไรจะคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพี่ก็เห็นแบบว่าแม่แบบหน้าตาไม่ดีแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยครับว่าแบบแม่กลัวคนนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นเราไม่คิดเลยนะว่าเรารู้สึกผิดเราไม่คิดเลยว่าเราทำอะไรผิดนี่แล้วก็แม่ขึ้นไปข้างบนแล้วแม่ก็บอกว่าไม่อยากจะบอกอะไรกับลูกไม่ว่าใครจะทำถูกทำผิดลูกไม่มีสิทธิ์ดูถูกใครเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความเสียหายเล็กๆน้อยๆแต่ลูกรู้หรือเปล่าทำไมเขาถึงต้องมาขอเราถึงแม้มันอาจจะดูเป็นการข่มขู่แต่ลูกรู้จักเขาจริงๆหรือเปล่าลูกรู้ไหมว่าเขามีความจำเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็สอนว่าแม่ตีได้ไหมไม่อยากให้ลูกจำจริงๆว่าลูกห้ามดูถูกใคร
ครับแล้วแม่ก็ตีป้องแล้วแม่ก็น้ำตาไหลหลวงพี่มองไปแล้วโอ้โหแบบมันรีจิสเตอร์มากอะปึ๊กแล้วจากตอนนั้นมาเราก็พยายามมากเลยครับที่แบบโดยเฉพาะวันนั้นแม่ใช้คำว่าลูกต้องไม่ดูถูกคนโดยเฉพาะคนยากคนจนจำไว้นะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นแม่รีจิสเตอร์หลวงพี่ด้วยคำว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกดูถูกคนจนแม่ก็เคยเป็นคนจนเท่ากับลูกดูถูกแม่หูแบบเด็กๆเรายังไม่รู้อะไรอย่างนี้เนาะมันรีจิสเตอร์ตึ้งไปเป็นมาโตขึ้นมาถึงทุกวันนี้นอกจากไม่กล้าดูถูกแล้วเรายังต่อสู้เพื่อเขาด้วยอ่ะเพราะความรู้สึกผิดนะที่แบบว่ามันซื่อสัตย์มากแล้วเราเข้าใจความหมายแล้วเรารู้ถึงทุกโทษของมันเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดบางทีก็เป็นความรู้สึกผิดที่สร้างให้เรามีชีวิตอย่างที่เราเคารพตัวเองบ้างในวันนี้นะเพราะฉะนั้นหนุ่มพี่ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกผิดอะไรไม่ได้เลยนี่แล้วครั้งเร็วๆนี้หนุ่มพี่ก็เพิ่งรู้สึกผิดแล้วหนุ่มพี่ก็ก้าวข้ามมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหนุ่มพี่อยากให้รู้ว่าความรู้สึกผิดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี่แล้วที่ถามคุณหมอว่าถ้าคนคนหนึ่งตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยไม่เคยรู้สึกผิดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในงานวิจัยที่หลวงพี่ก็อ่านงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจตัวเองด้วยเขาก็บอกมาว่าความรู้สึกผิดเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมที่เราถือครองในใจมันไม่ตรงกับกรอบของเราแล้วเรารู้อยู่แก่ใจหรือมีคนมาชี้สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ตรงกับกรอบที่กรอบที่เรามีอยู่หรือบางทีเขาก็บอกลองพิจารณากรอบนี้สิมันอาจจะเป็นกรอบที่เรายังไม่เคยรู้จักหรือกรอบที่เราไม่คุ้นเคยหรือกรอบที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็บอกว่าลองดูสิ่งนี้สิเราทำไม่ถูกต้องในกรอบของสิ่งนี้โอเคคุณหมอก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมความพยายามที่จะ เป็นคนที่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนน้อยนะครับที่หลวงพี่กล่าวแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากำลังจะดีลกับความรู้สึกผิดเราต้องไม่คิดว่าเราเลวร้ายโดยไม่มีข้อดีนะครับในศาสตร์ของจิตใจแล้วก็ความรู้สึกในเชิงลบๆทั้งหลายไม่ว่าต่อผู้อื่นต่อตนเองเนี่ยจะทำให้จิตใจเราหมองหมดเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราอาจจะใช้ยกระดับจิตใจของเราขึ้นก็คือถ้าเราเป็นคนร้ายกาจเลยนะครับโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีกรอบของศีลธรรมจริยธรรมหรือคุณธรรมเลยเนี่ยเราคงทำไปโดยไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดให้เรารู้ว่าเรามีมาตรฐานบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นแนวปฏิบัติของเราแนวพึงปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเองได้ในระหว่างที่เรากำลังรู้สึกผิดเนี่ยเรากำลังจิตใจเรากำลังสูญเสียความสดชื่นสูญเสียกำลังนะครับเราต้องให้กำลังใจตัวเองได้นะครับอย่างหนึ่งเป็นศาสตร์ของเรื่องของจิตใจเลยครับไม่แน่ใจคุณหมอเองศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่เวลาที่เราช่วยเหลือตัวเองหรือกำลังเป็นเพื่อนใจของใครสักคนนะเราจะพบว่าถ้าเขามีความยินดีที่จะก้าวข้ามอารมณ์นั้นมันจะมีแนวโน้มที่จะสำเร็จเยอะขึ้นแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปอีกสักครู่นึงอารมณ์นี้ยังมีความหมายกับเขามากคือเขารู้สึกแบบเขายังได้ประโยชน์เลยจากอารมณ์นี้เราจะเปลี่ยนอะไรได้ยากมากทางด้านจิตใจนะครับเพราะว่าเรื่องของจิตใจไม่ว่าใครเกลี้ยกล่อมถ้าเจ้าตัวปฏิเสธไม่เห็นด้วยไม่ร่วมมือในการพิจารณาตามเนี่ยมันเหมือนอะไรที่มันจะไม่ทำงานกับใจเขาเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะก้าวข้ามความรู้สึกผิดเนี่ยเดี๋ยวจะเกินคำถามของคุณหมอเนาะคุณหมอถามว่ามันคืออะไรหนูพี่คิดว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องก้าวข้ามนะเดี๋ยวเราอยู่ตรงมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรมันคื
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่สอดคล้องตามกรอบศีลธรรมคุณธรรมหรือตามหลักความดีสิ่งที่ควรจะเป็นของเราซึ่งมันอาจจะเป็นบรรทัดฐานหรือกรอบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยสังคมที่เราอยู่มาตรฐานสังคมมันควรจะเป็นอย่างนี้นะกรอบที่เราได้รับการอบรมมามันควรจะเป็นอย่างนี้นะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแบบ morality เนาะมันเป็นเรื่องจริยธรรมที่เราถือครองแล้วแล้วมันไม่สอดคล้องเท่านั้นเองครับครับ เพราะฉะนั้นที่หลวงพี่พูดมาคือเราก็พอจะรู้จักแล้วว่าความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สอดคล้องกับไม้บรรทัดของเราที่ถูกสร้างไว้นะครับใช่แล้วมันก็โอเคมากเลยที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้นะทำไมหลวงพี่พูดถึงคำว่าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสิที่หลวงพี่กล่าวอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเราต้อง normalize guilt guilt เป็นสิ่งที่ normalize เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ยังกระทำอะไรอยู่เราจะมีคำพูดบางคำที่ว่าเรียกว่าถ้าจะไม่เคยทำอะไรผิดคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้อง normalize guilt ก่อน guilt นี้จะได้แบบว่าไม่ได้ทำงานกับเราจนกระทั่งเราฟื้นตัวลำบากครับเมื่อกี้หลวงพี่ก็เริ่มพูดให้เราเห็นภาพของ guilt นิดนึงว่า guilt นั้นมันมีแนวโน้มที่จะเป็นพลังงานลบหรือว่าอารมณ์ลบนะคะแต่ว่าข้อดีของมันเลยคือมันทำให้เราพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นอันนี้คือเป็นข้อดีของความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้กำลังใจตัวเองได้ว่าอย่างน้อยเราก็มีไม้บรรทัดเส้นนั้นอยู่เป็นไม้บรรทัดของศีลธรรมด้วยใช่ไหมและเราไม่เอากิ้วมันมี2 อย่างเนาะกิ้วที่เราไม้บรรทัดที่เราไปทาบใส่ชาวบ้านเนาะคือเป็นการอิมโพสกิ้วใช่ไหมครับเอากิ้วไปใส่ชาวบ้านมอบให้กับผู้อื่นหรือกิ้วที่เราอิมโพสกับตัวเราเองเอากิ้วมาใส่ตัวใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นละมันเป็นเรื่องของไม้บรรทัดแล้วสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับไม้บรรทัดครับคราวนี้เนี่ยกิ้วมันมีรูปร่างหน้าตาได้ยังไงบ้างครับนะครับกิ้วที่จะเป็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยก่อนที่จะไปตรงนั้นหลวงพี่อยากพูดถึงimpact หรือ consequence หรือผลสืบเนื่องของกิ้วก่อนนะครับผลสืบเนื่องของกิ้วเนี่ยคุณหมอก็จะพบว่าถ้าคนที่มี growth mindset เนาะที่เรายังรู้สึกว่าชีวิตคือการพัฒนาไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดมันคือบทเรียนให้เราก้าวต่อไปเนาะเราจะพบว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากกิ้วได้นะครับเพื่อก้าวข้ามต่ออันนั้นเราเรียกว่าก็กิ้วที่ยังเป็น functional กิ้วกิ้วที่ยังมีคุณอยู่แต่บางทีกิ้วที่กระทบคุณภาพชีวิตกระทบสุขภาพจิตใจกระทบความสัมพันธ์เนาะทำให้เกิดความอับอายนะครับทำให้เรารู้สึกเสียศูนย์เสียความมั่นใจในตัวเองตั้งหลักไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราต้องออกนอกเส้นทางถ้าเราทำผิดขนาดนี้เราอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกิ้วที่ไม่เป็นคุณแล้วเป็นกิ้วที่ส่งผลในการที่ทำร้ายเรานะอันนี้กิ้วอันนี้ที่ควรมาสำรวจตรวจตากันให้มากๆเลยนะเพราะนั้นถ้ากลับไปที่คุณหมอแล้วกิ้วหน้าตามันเป็นยังไงโอเคกิ้วที่ทำให้เราเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นทบทวนมีอะไรบ้างเป็นบทเรียนมันมีความผิดพลาดตรงไหนนะเราทำให้ใครเดือดร้อนนะครับตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนสถานการณ์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะด้วยอะไรเราเรียนเหตุและผลของความผิดพลาดนะครับแล้วไม่ตีตราตัวเองนะครับตีตาตัวเองก็คือฉันคือคนผิดฉันคือคนบาปตีตาตัวเองแบบคือยาวๆอ่ะเราสามารถประเมินตัวเองโดยไม่ตีตราตัวเองตรงนี้โอเคไหมครับคุณหมอประเมินก็คือ acknowledge มันว่าประเมินคราวนี้เราก็ไม่ค่อยถูกนะเนี่ยประเมินเราก็ไม่ค่อยถูกแต่ตีตาตัวเองฉันเราเป็นคนแย่มากๆเลยทำไมเราใจไม้ใจดับคือมันเป็น emotional evaluation และมีแนวโน้มที่จะแบบเชื่อคำพิพากษานั้น
ถือคำพิพากษานั้นทำให้คำพิเหมือนจะถือมันยาวๆอ่ะนึกออกไหมครับแต่อันนึงนะประเมินเพื่อไปต่อครับทีนี้ถ้ากิ้วในลักษณะที่เป็นฟังชั่นแนลกิ้วคือประเมินเพื่อไปต่อเราโอเคมันก็เหมือนเป็นการself review ใช่ไหมครับเรามาทบทวนตัวเองมันก็มีส่วนที่เราไม่ค่อยถูกนะแล้วเราไปได้อันนี้มันเป็นสัญญาณต่างหากที่ว่าเราสามารถมี self evaluate ใช่ไหมครับประเมินตัวเองได้อันนี้ดีนะครับแต่อีกอันนึงที่ทำให้เราหมองเศร้าทำให้เรารู้สึกว่าแบบมัน define เราอะว่าเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนใจร้ายเราเป็นคนบกพร่องต่อหน้าที่แล้วการ define ครั้งนี้น่ะมันส่งผลกับพฤติกรรมมันส่งผลกับคุณค่าของเราแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมันลดทอนศักยภาพเราส่งผลกับสุขภาพจิตใจทำให้การกินอยู่หรืออะไรของเราหรือแม้กระทั่งทำให้เราสูญเสียรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยมันบั่นทอนมิติอื่นในชีวิตเราซึ่งมันไม่จำเป็นครับอันนี้ก็คงเป็นกิ้วในความหมายที่หลายๆคนคงจะพบเจอเนาะคือกิ้วที่ไม่ดีต่อสุขภาพเรามาปิดตาตัวเองแล้วก็เราก็เชื่อไปเลยโดยอัตโนมัติว่าเราเป็นคนที่ในลักษณะที่เราตีตราแล้วมันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์หลายครั้งครับเราไม่ได้เชื่ออย่างเดียวแต่กระบวนการเชื่อเนี่ยมันถูกโน้มน้าวโดยคนรอบตัวที่เขาอยากจะให้เราเรียนรู้ผ่านกิ้วนี้นึกออกไหมบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเธอมันเด็กติดเกมอะไรอย่างนี้นะคือที่พ่อแม่พูดอย่างนี้พ่อแม่ไม่ได้อยากดีไฟเรานะครับแต่พ่อแม่อยากให้เราเล่นน้อยลงหรือบางทีไปเล่าให้ข้างบ้านฟังว่าลูกเราเป็นคนแบบนี้นะอย่างเงี้ยคุณหมอบางทีที่คุณหมอบอกหลวงพี่ก็บอกเองด้วยแหละเราตีตาตัวเองแต่บางทีในกระบวนการของความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็มีแรงสนับสนุนนะหลวงพี่คืออยากหลวงพี่อยากให้เราเห็นหลายๆมิติว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเดี๋ยวเราจะแกะมันต้องแกะทุกมิติใช่ไหมครับแสดงว่ามีความหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เท่าทันเช่นถ้าเราไม่เท่าทันใช่เช่นอย่างตัวอย่างที่หลวงพี่แนะยกมาเนี่ยคือลูกเป็นเด็กติดเกมหรือว่าลูกเป็นอย่างนี้ไปเมาให้เพื่อนข้างบ้านฟังแล้วเราเกิดได้ยินขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกผิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งที่ความต้องการลึกๆมันก็แค่แม่อยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลงแม่อยากให้ลูกขยันมากขึ้นเท่านั้นเองใช่แต่แม่ก็ตามภาษาเนาะแม่ก็รู้สึกว่าอยากระบายความในใจบ้างกับคนใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่เด็กบางคนนี่มันเรื่องส่วนตัวของเราไม่ใช่เหรอแม่อย่างเงี้ยครับมีไหมครับที่เราถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกนะเป็นเหมือนเพื่อนทำงานแล้วเราโยนความผิดให้กันและกันเยอะแยะไปคุณหมอครับหรือบางทีเนี่ยกิ้วก็เป็นหลวงพี่คิดว่าเป็น motivation tactic สำหรับแบบในการทำงานบางอย่างให้รู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอคุณยังมีอะไรให้พัฒนาเยอะแยะถ้าคุณหมอมีถ้าคุณหมอจะก็จะพบอะในการเรียนหรือบางทีในอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อเพราะว่าผู้ใหญ่อยากให้รู้เรารับทราบว่างานที่เราทำมันสำคัญมากเลยเรายังมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกมากแต่บางทีแล้วเนี่ยก็จะเป็น negative approach ซึ่งญาติกับ negative approach เนี่ยบางทีมันก็มาด้วยการสร้างกิ้วอีกโดนอย่างนึงในถ้าในมุมมองทางการแพทย์นะครับคือเช่นน้องนักศึกษาแพทย์หรือว่าคนที่เพิ่งทำงานที่น้องที่เพิ่งจะจบมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองมากหลายครั้งที่พอคนไข้เกิดอาการแย่ลงหรือเสียชีวิตขึ้นซึ่งมันมีเหตุปัจจัย108,009เลยนะครับเราก็เลยเอาทุกอย่างมาลงที่เราว่าโอ้ยเราเป็นคนที่ทำให้คนไข้แย่ลงหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ครับครับตรงนี้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่เราดูแลผู้ป่วย
ถ้ายิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะเซนซิทีฟมากและเต็มไปด้วยบางทีแบบว่าเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้อันนอนแฟกเตอร์ยังมีเต็มไปหมดเลย18,900จริงๆครับคุณหมอเราไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยเดียวคราวนี้เราก็พอจะเห็นหน้าคาดตาการเกิดขึ้นของกิลต์นะคะว่ามันคือเรื่องของไม้บรรทัดนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดที่เราตั้งเองหรือว่าถูกคนอื่นส่งมาให้เราหรือแม้แต่เราส่งไปให้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วก็หล่อเลี้ยงโดยเสียงรอบๆนะฮะมีตัวเติมเชื้อมาเรื่อยๆและตัวที่โหดมากเลยก็คือถูกหล่อเลี้ยงโดยเสียงในหัวเราเองโอ้เรานี่มันแย่จริงๆเนาะเรานี่มันแย่จริงๆนะทำอย่างนั้นไปได้ยังไงครับครับอันนี้ก็เป็นนัดมานะเราจะมาจัดการครับดีไหมครับโอเคทีนี้หลวงพี่อยากจะลองเป็นศาสตร์ของวิชาใจนะครับเราบอกว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะเปลี่ยนผลก็ให้ไปเปลี่ยนเหตุโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูครับ1เกิดจากไม้บรรทัดเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าไม้บรรทัดเนี่ยมันยังเป็นคุณกับเราอยู่ไหมถ้าเราเป็นลูกสมมุติเราต้องพร้อมให้กับแม่เสมอ 100% อะไรอย่างเงี้ยนั่นเราอาจจะถูกปลูกฝังอย่างนี้นี่คือคำว่าลูกกตัญญูนี่คือลูกที่ดีไม้บรรทัดเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่100% มั้ยก็คือกลับมาตั้งคำถามที่จุดตั้งต้นเลยคือไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดนี่ถูกมั้ยไม้บรรทัดที่เขายื่นมาให้เราบ้างถ้าเธอจะเป็นลูกที่กตัญญูเธอต้องไปทำสิ่งนี้มาหรือถ้าเราจะเป็นลูกกตัญญูเราต้องทำสิ่งนี้เท่านั้นมันได้มั้ยหนูพี่เพราะว่าแบบว่าบางคนเรียกว่าอะไรดีอ่ะโอเคหนูพี่ขอเล่าเคสสักเคสนึงก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าที่หลวงพี่เล่าไม่ได้เคส 100% ของเคสนี้เพื่อรักษาความเป็นส่วนบุคคลของเจ้าของเคสนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพี่จะเอาอาจจะมีข้อมูลของเคส1เคส2มาปนๆกันนะครับเพื่อรักให้เกียรติเจ้าของเคสแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเคสไว้ที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นคุณภรรยาครับนะครับภรรยาเป็นผู้ดูแลสามีนะครับสามีท่านเนี้ยเจ็บป่วยก็เรียกว่าระยะสุดท้ายแล้วแหละนะครับแต่ถึงระยะสุดท้ายเนี่ยก็ยาวนานมากกินช่วงเวลาหลายๆเดือนนะครับสามีนี่กลัวมากว่าจะเสียชีวิตไปในขณะที่ไม่มีคนในครอบครัวอยู่ตรงนั้นแล้วเขารู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าจะเสียชีวิตตอนไหนนะครับสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือขอใคร1ใน3คนสมาชิกในครอบครัวนะช่วยอยู่ตรงนั้นให้เขาได้ไหมนะครับ1คนเป็นลูกชาย1คนเป็นลูกสาวกับอีก1คนเป็นคุณแม่นะครับแล้วก็ลูกสาวนี่ไม่ว่างเลยเรียนอยู่ที่อื่นเลยนะครับลูกชายมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็พูดไม่ดีกับคุณแม่ทำลายคุณแม่บ่อยนะครับลูกก็เลยไม่รักพ่อเลยแต่ก็มาอยู่ดูแลพ่อตามหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงเนี้ยที่จะทำให้พ่อก็ไม่ค่อยชอบลูกชายลูกชายก็ไม่ค่อยชอบพ่อเพราะฉะนั้นมาอยู่ด้วยกันเนี้ยก็ไม่ใช่เป็นแคร์เทคเกอร์คนโปรดของคุณพ่อดีกว่านะครับคุณพ่อก็เรียกร้องอยากใช้คุณแม่มานะครับคุณแม่ก็ได้รับความช่วยเหลือมากเลยเพราะว่าเขามาแอดมิดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณแม่ทำงานอยู่ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนน่ารักมากคุณพ่อก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากใครต่อใครเนาะแต่มันก็ไม่เหมือนกับการได้รับการดูแลจากแม่เองนะแม่เพื่อนๆผลัดเวรกันตอนที่พ่อต้องมาเข้าโรงพยาบาลกลับตัวเรียกว่าทุกคนช่วยอย่างเต็มที่แม่ก็พยายามอย่างเต็มที่โอเคก็พ่อก็พยายามทำให้เห็นความสำคัญมากถ้าไม่มีเธอนะฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้แม่รู้สึกแบบผิดที่จะกลับไปทำงานแต่การทำงานมันก็คือการทำงานมันก็มีระยะเวลาขอหยุดได้อย่างเหมาะสมหนุ่มพี่ให้ดูนะอันนี้เป็นหลักเดือนเลยนะ
เพราะฉะนั้นบางทีมันก็เป็นการเฝ้าไข้ที่เฝ้าจริงๆอ่ะในขณะที่เรื่องรายได้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโหลดงานความรับผิดชอบที่มีต่อเพื่อนต่อทีมต่อคนไข้ตัวเองคุณแม่เองก็รู้สึกเขาต้องจัดสรรเวลาให้ได้นะครับทุกครั้งเลยที่ไปพ่อก็จะแบบพูดถึงความที่แม่เป็นภรรยาที่ไม่รับผิดชอบหลวงพี่ขออภัยนะกล่าวแม้กระทั่งมาแสดงท่าแท้ตอนป่วยหลังๆคือคำรุนแรงก็ตอนแรกก็ไม่รุนแรงขนาดนี้แต่ด้วยความปรารถนาอยากให้แม่มาใช้เวลาด้วยนะเราก็สังเกตได้ก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะตามความแบบอยากให้ได้ดังใจตอนต้นก็ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นแม่ก็พยายามทนไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเก็บความรู้สึกนี้ปรากฏ depressed พยายามมากเลยไปเฝ้าก็เสียใจไปทำงานก็รู้สึกผิดเพราะไปเฝ้าก็ต้องฟังเพราะว่าพ่ออยากยืดเวลาที่แม่อยู่ตอนไปทำงานก็ไม่สบายใจ depressed ไปเลยตรงเนี้ยที่หลวงพี่อยากจะให้ดูว่าบางทีกรอบมันก็เปลี่ยนเนาะเราไม่ใช่เป็นภรรยาอย่างเดียวแต่มันยังมีหลายบทบาทของเราที่จะต้องสมดุลบางทีไม่บรรทัดหรือคำที่บางทีเขาอาจจะเคยตกลงกันนะว่าเราจะดูแลเธออย่างดีที่เราเป็นพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกแย่มากที่ภรรยาเป็นพยาบาลแท้ๆแต่วันนี้เขากลับรู้สึกถูกทอดทิ้งคุณหมอจะเห็นว่ากรอบของคำว่าดูแลนั้นมันไม่เท่ากันกรอบดูแลที่คุณสามีมีเนี่ยก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขแปลว่าคุณจะต้อง24ชั่วโมงคุณต้องอยู่ที่นี่คุณต้องพร้อมสำหรับผมเสมอแบบนั้นเนาะแต่ในของภรรยาก็คือคำว่าพร้อมสำหรับคุณเนี่ยฉันกำลังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรต่างๆนานาฉันกำลังบริหารอีกหลายๆอย่างเลยและฉันก็หวังว่าฉันไม่เคยรักคุณน้อยลงเลยแล้วฉันก็หวังว่าจะได้รับกำลังใจจากคุณบ้างนะเรียกว่า break down ทั้งคู่เลยดีกว่าอันนี้คือไม้บรรทัดที่มันไม่สอดคล้องกันแล้วก็หนูพี่คิดว่าคราวนั้นภรรยาก็คือจุกจนกระทั่งไม่รู้จะอธิบายไม้บรรทัดของตนเองให้สามีฟังยังไงหรือไม่ใช่ไม่รู้นะอยากจะบอกแต่รู้สึกเขาเจ็บแล้วเนาะเราจะอธิบายหลักการอะไรกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพี่ให้ดูว่าทั้งที่มันเต็มไปด้วยความรักแต่ความคาดหวังที่มันไม่ตรงกันนะมันพลิกไปในลักษณะอย่างนั้นได้เลยเราก็ต้องรู้กรอบจริงๆนะครับหรือบางทีเนี่ยเป็นกรอบที่คิดไปเองก็มีนะคุณหมอเออในชีวิตหลวงพี่ที่ว่ากรอบเรื่องคิดไปเองจนกระทั่งพลากชีวิตตัวเองมันก็รุนแรงทีเดียวเป็นคุณแม่คนหนึ่งฮะแล้วก็แคร์เทคเกอร์เป็นลูกชายนะครับลูกชายรับราชการใกล้เกษียณแล้วอีกไม่กี่เดือนเองครับแล้วแม่อยู่ดีๆแม่ก็รู้สึกว่าแม่เป็นภาระมากๆเลยเพราะตอนนั้นจะต้องประคองแบบกึ่งอุ้มๆเลยล่ะครับไปอาบน้ำไปไถหนักไถเบาอะไรอย่างเงี้ยอย่างต้องช่วยๆกันอยู่แม่รู้สึกว่าแม่มีปัญหาแม่ก็เลยตัดสินใจแบบรวบรวมกำลังอะแบบอยากจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วบุญมากๆเลยลูกกลับมาแล้วก็ช่วยเหลือทันในขณะที่แม่กำลังจะทำร้ายตัวเองครับแล้วก็อันนั้นเป็นเหตุที่ต้องทำให้แอดมิดนะทั้งด้วยอาการทางโรคหรืออะไรแต่ขอแบบขอเดียวเองอะผมกลัวผมจะคลาดสายตาซึ่งแบบลูกกินดีมากเลยนะคุณหมอเขามีความสุขมากๆเลยครับหลวงพี่อยากให้ดูกรอบการเปลี่ยนกรอบสักนิดหนึ่งนะครับคราวนั้นแบบว่าจุดที่คลี่คลายเนาะบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันหลวงพี่ถามแม่แบบแม่ครับแบบคุณยายก็80กว่าแล้วคุณยายครับแบบว่าทำไมคุณยายถึงทำแบบนั้นล่ะก็ถามตรงๆคุณยายแบบคุณยายไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งไม่อยากอยู่แล้วเหรอคุณยายก็บอกว่าเราใช้อายุจนมาถึงเท่านี้แล้วลูกเราดูแลเรามาดีตลอดเรารู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วเราไม่สามารถ
รับความช่วยเหลือจากลูกได้มากกว่านี้อีกแล้วเขาทำดีมากๆเลยเนี่ยเขาทำดีมากๆเลยพระอาจารย์เนาะเนี่ยแม่นี่คือกรอบความคิดของแม่หลวงพี่ก็ถามแบบว่าคุณยายเคยถามคุณลุงไหมว่าคุณลุงเขาคิดยังไงบอกไม่เคยยายมองไปปรากฏว่าลูกชายคุณยายซึ่งพี่แล้วคุณลุงแบบน้ำตาไหลพรากเลยน้ำตาลูกชายนั่นแหละแล้วคุณลุงก็บอกว่าแม่ไม่รู้แม่อยู่อีกนานเท่าไหร่เลยแม่ไม่ให้ผมทำกตัญญูช่วงสุดท้ายแล้วผมจะไปทำบุญที่ไหนกับใครแบบมันเปลี่ยนกรอบคุณหมอนึกออกไหมมันคนละกรอบกันเลยงานเนี่ยแม่รู้ไหมว่าผมใกล้จะเกษียณอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำงานอะไรที่หนักหนาสาหัสหรอกเขาเตรียมตัวเพื่อไม่ให้เกิดงานคาราคาซังแบบคุณยายไม่เคยรู้สิ่งนี้มาก่อนว่าลุงแต่ละวันไม่ได้ลำบากเลยครับและทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ลุงมาดูแลคุณยายด้วยแต่เนี่ยมันเป็นกรอบคนละกรอบของคนหนึ่งทำไมเราเป็นภาระมากขนาดนี้คนคนหนึ่งขนาดถูกอุ้มไปเข้าห้องน้ำมองไปฉันเป็นภาระแต่อีกคนหนึ่งมองโอ้เนี่ยเขาได้ทำดูแลคนที่ให้ชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นคนละกรอบเลยคุณหมอนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการมีความคิดขึ้นมาเองว่าเขาจะคิดยังไงครับแล้วมันเป็นคนละกรอบแล้วไม่สื่อสารด้วยนะครับพอได้สื่อสารก็น่าจะโอ้เรียกว่าคลี่คลายเลยครับจริงๆวันนั้นหลวงพี่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับเป็นคนที่ทำให้คุณยายสำรวจกรอบของตนเองแล้วก็คุณลุงสำรวจกรอบและทั้งคู่นั้นมาบอกว่ากรอบของผมเป็นอย่างนี้นะคุณยายยังอยากมีชีวิตต่อเพราะฉะนั้นคุณยายพร้อมละแล้วมันซาบซึ้งใจพร้อมที่จะรับกรอบของคุณลุงไงก็เลยทิ้งกรอบของตัวเองได้เราก็ต้องดูครับหลวงพี่คิดว่ากรอบบางทีเนี่ยที่ทำให้เราย่ำยีตัวเองเนาะลดทอนคุณค่าในตัวเองหลวงพี่ใช้คำนี้ครับกับตัวเองเนาะมันเป็นกรอบที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้อะคุณหมอกรอบที่กดทับเราครับคือไม่เฮลตี้ไม่เฮลตี้นำไปสู่การกระทำมันต้องไม่แวลิดแล้วมันต้องมีอะไรมันกรอบนี้ต้องถูกชาเลนจ์ใช่ไหมเราต้องสำรวจกรอบอีกทีนึงเนาะครับทางธรรมมีด้วยนะคุณหมอครับเราเรียกว่าศีลพตัปปรามาสคือเวลาที่เรารักษาศีลเรารักษาศีลเนี่ยศีลควรจะเป็นเครื่องที่ทำให้จิตใจเราเจริญหลวงพี่เล่าเรื่องชมชมนะหลวงพี่มาอยู่วัดใหม่ๆแล้วก็ช่วงหน้าฝนมันจะมีหอยทากตัวเล็กๆแบบก็แบบมีเปลือกนะหอยเขาเรียกหอยทากปะใช่ไหมโอเคหอยทากมีเปลือกอยู่ใช่ไหมมีเปลือกอ๋อแต่ละตัวที่ไม่มีเปลือกเรียกทากใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้เป็นหอยทากหอยทากเล็กๆแล้วสีเขาก็กลืนมากเลยคุณหมอกับพื้นเนาะหลวงพี่ย่ำไปดังกรับโอ้มันแบบครั้งเดียวมันกรบคือช่วงที่เขาแพร่ก่อนตอนฝนแล้วมันมองลำบากมากตอนกลางคืนสายตาเราก็จำกัดเนาะไฟฉายส่องอะไรก็ยังได้เท่านั้นแบบมันปลื้ดมันแบบมันใจจะขาดอะเราเป็นพระใหม่ๆเราก็อยากจะรักษาศีลเราก็ดูโหนี่ศีลทำร้ายเรานี่นาอันนี้ศีลปฏิปามาสคือข้อยึดปฏิบัติของเรามันกดขี่ข่มเหงเราคือมันควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปในทางที่ดีหมายถึงเราจงระวังสิ่งนี้แต่ถ้าเราเผลอพลาดไปปุ๊บอีกหน่อยเราจงระวังเราต้องพร้อมให้อภัยตัวเองและจงฝึกระวังของเราต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยเป็นศีลที่อิมโพสเพื่อทำร้ายเราเนี่ยหรืออิมโพสเพื่อทำร้ายคนอื่น อันนี้แหละเราเรียกว่าการใช้ศีลเพื่อความไม่ปกติศีลด้วยความเป็นปกติเนาะจันโลงความเป็นปกติ อันนี้แหละที่หลวงพี่อยากจะบอกว่าของพระเองเราก็มีการระมัดระวังว่ากรอบนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายกันหรือกะเอาทำร้ายใจใครหรือเปล่าคลี่คลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อย่างโดยอย่างศิลปะตัปปรามาสใช่ไหมครับศิลปะตัปปรามาสถ้าแปลตามตัวครับถ้าเราไปเสิร์ชตามตัว
หลวงพี่คิดว่าจะใช้ยากเราเรียกว่าการใช้สิ่งแบบลูกๆคลำๆอันนี้แปลยากมากแต่เวลาที่หลวงพี่ศึกษาทำความเข้าใจแล้วแปลว่าเราเอากรอบความดีงามมากดทับตัวเองมันไม่ใช่มีไปเพื่อการฝึกมันผิดจุดประสงค์น่ามันเป็นไปเพื่อการลงโทษใช่เพราะฉะนั้น อันดับแรกคือเรามองให้เห็นกรอบแล้วก็ลอง question ดูว่ากรอบนี้ยังมีคุณค่าหรือ valid อยู่ป่ะใช่ยังมีคุณต่อเราอยู่หรือเปล่าหรือมันกดทับเราอยู่ใช่เราใช้กรอบในทางที่จันโลงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือเราใช้กรอบอันนี้เนี่ยเพื่อตีตรานะครับทีนี้เราจะพบกรอบได้ยังไงนะครับเพราะกรอบมันมองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่หลวงพี่ใช้กรอบเช็คกรอบตัวเราเองก็คือทำไมเราถึงรู้สึกผิดที่เรารู้สึกผิดเพราะว่ามันต้องอย่างนี้สิอย่างเงี้ยเรียกว่าถูกเหมาะสมถ้าอย่างนี้เรียกว่าผิดก็คือถามว่าทำไมถึงรู้สึกผิดแล้วคำตอบมันก็คือว่าที่ถูกมันคืออะไรใช่ครับนะแต่ก่อนที่เราจะไป challenge กรอบอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเราสามารถผิดแล้วก็เตลิดไปได้เรื่อยๆเนาะเหมือนคนที่แบบเปลี่ยนกฎตามอำเภอใจ นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนึงที่เราควรจะถามตัวเราเองอีกอย่างก็คือเราได้ทำอย่างดีหรือยังเราได้สุดฝีมือหรือยังมีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งหน้าอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวเช็คว่ากรอบมันอาจจะถูกแล้วนะแต่เรายังทำได้ไม่ดีเท่ากรอบใช่แต่เราต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับกรอบเนี่ยไม่ใช่มีเอาไว้ฟันเราให้แย่กรอบต้องมีเอาไว้จันลงเราฝึกเรานะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามกรอบหรือว่าการเช็คโดยอย่างเนี้ยก็ต้องทำด้วยท่าทีที่เป็นกลางใช่ครับต้องเป็นเชิง growth mindset นิดนึงแน่นอนครับแล้วก็เรามาดูกันนะว่าทำไมถึงรู้สึกผิดมันผิดอยู่บนกรอบอะไรวางกรอบไว้ก่อนนะครับเราได้ทำอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเติบโตในกรอบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราผิดพลาดตรงไหนความผิดพลาดนี่มันความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนมีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของเรากับมีส่วนในเหตุปัจจัยที่เรายังควบคุมไม่ได้ยังไงบ้างคุณหมอนึกออกใช่ไหมครับบางทีแล้วเราอาจจะหลวงพี่พบคนที่ขับรถมีอุบัติเหตุบนถนนเนาะและเป็นเหตุที่ทำให้คู่กรณีถึงแก่การเสียชีวิตแต่แบบเขารู้สึกแย่มากอ่ะคนเราไม่ควรทำให้ใครเสียชีวิตเนาะเป็นคนที่เคารพเรื่องชีวิตของผู้อื่นนะอันนี้เราก็ต้องมา investigate กรอบแล้วใช่ไหมว่าการเคารพชีวิตผู้อื่นนะก็ยังเป็นสิ่งที่พึงกระทำแต่การเอาตรงนี้มาตัดสินว่าคนเนี้ยต้องรู้สึกแย่ไปตลอดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันไม่ใช่การใช้กรอบที่สร้างสรรค์ให้รู้ว่าความผิดมันมีอยู่เนาะโอเคเรามาสำรวจกันว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงโอเคเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ามันมืดมากมันเป็นทางที่มองเห็นกันลำบากนะแต่เราก็มีส่วนบางอย่างที่เราผิดอยู่ตรงนั้นเราก็ขับเร็วเกินไปอ่ะหรือวันนั้นมันแทบไม่มีความจำเป็นที่เราต้องออกไปบนท้องถนนหรือออกไปแค่ซื้อขนมนมเนยเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ดื่มนะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุพึงประสงค์ขนาดนั้นแล้วคู่กรณีก็ไม่ได้ดูเลยอยู่ในมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างนะก็คือชำแหละเหตุปัจจัยทั้งหมดออกว่าอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่มันเกินวิสัยเราใช่อันถัดไปก็คือว่าบทเรียนนี้คืออะไรอะไรที่เราต้องพัฒนาตนเองซึ่งบทเรียนกับจุดพัฒนาก็คงอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วเราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งได้อย่างไรใช่ถึงมันจะเกิดอีกกี่ครั้งแต่เราต้องเติบโตขึ้นทุกครั้งเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเนาะคือตรงเนี้ยถ้าเราคือความผิดพลาดมีไว้เรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองนะหลวงพี่ก็ถ้าเราจะ
ก่งจริงๆเราก็ต้องทำให้มันผิดซ้ำเดิมให้น้อยๆครั้งใช่ไหมครับแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้โอเคอันถัดไปครับก็คือเราได้ทำอย่างดีที่สุดหรือยังกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นหมายถึงเราได้ดูแลคอนซีเควนซ์ตรงนั้นไหมได้กล่าวขอโทษขอโพยไหมได้สารภาพผิดไหม อย่างนั้นได้รับคำตำหนิแล้วหรือยังอย่างเงี้ยเราต้องแบบทำผิดบางทีแต่เรากลัวถูกตำหนิอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำตำหนิอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยังหรือใช้คำตำหนิเพื่อกดขี่ข่มเหงตนเองอีกคุณหมอนึกออกใช่ไหมครับบางทีเขาก็แบบทำให้เรารู้สึกเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเขาอยู่ในสภาวะเสียใจเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะแสดงอารมณ์ของเขาเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังพบกับคนที่รู้สึกเสียใจมากเราก็ต้องใช้ตรงนั้นอย่างสร้างสรรค์ก็คือเช็คตัวเองว่าก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุเราทำดีหรือยังนะครับสิ่งที่เราทำได้หลังจากนี้คือทำหลังเกิดเหตุหรือคอนซีเควนซ์ให้ดีที่สุดด้วยใช่ซึ่งบางทีก็เป็นคอนซีเควนซ์กับเจ้าของกรณีโดยตรงบางครั้งก็เป็นเรียบๆเคียงๆแต่ก็กว้างขวางออกไปหนูพี่อยากจะเล่าถึงเรื่องนึงความรู้สึกผิดซึ่งเป็นเคสที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเคสที่ทางด้านจิตใจเรามักจะคุยกันที่หมู่บ้านพรหมเนาะเรายกเคสนี้หลวงปู่ยกเคสนี้หลวงพี่ว่าหลวงพี่เคยได้ยินถึง 2-3 ครั้งเนี่ยก็คือทหารอเมริกันนะครับซึ่งตอนนั้นไปมีสงครามในเวียดนามเนาะแล้วก็ได้ทำเด็กที่เป็นลูกชาวบ้านเสียชีวิตนะครับโดยเพราะว่าบทบาทของทหารตอนนั้นก็ยังไงก็นั่นแหละตามไปมันคือล้ำเส้นไปทำประชาชนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยเสียชีวิตและภาพนั้นติดตามานะครับก็กลับมาหลังจากสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วก็มาทำจิตบำบัดครับแล้วไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยเขารู้สึกนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนที่ผู้ชายและมีความองอาจกล้าหาญอย่างแท้จริงพึงกระทำเนาะแต่ในบทบาทตอนนั้นเนี่ยมันคือนักรบและฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูแต่ยังไงเนี่ยคำว่าศัตรูที่เป็นเด็กเล็กๆมันไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันท้าทายคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากเลยปรากฏว่าเจ็บป่วยไปเลยกับหน้าอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ตายไปแล้วเนาะครอบครัวของครอบครัวนี้ก็ไม่รู้จะไปกล่าวคำขอโทษอะไรที่ไหนกลับมามันคนที่แบบเสร็จสิ้นสงครามครับตอนนั้นเนี่ยถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นหลวงปู่เองครับหลวงปู่ติชนท่านเองเนี่ยเป็นคนแอดไวซ์นะครับบอกว่าไม่เป็นไรเด็กคนนั้นไม่อยู่แล้วแต่เธอยังสามารถแสดงความเคารพต่อชีวิตแสดงว่าเธอเห็นคุณค่าต่อชีวิตเนี่ยโดยการดูแลเด็กที่ยังต้องการรับความช่วยเหลือแล้วยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีจำนวนมากมายเลยนี่เขาก็เลยไปทำจิตอาสาอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็แบบอนุเคราะห์เด็กเอเชียมากทีเดียวแล้วเขาก็พบว่ามันเยียวยาเขามากในการที่เขาแบบเขาได้ดูแลเด็กจำนวนมากๆเลยเนาะนี่แหละครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรดีครับกระทำเรื่องที่จะเยียวยาตนเองเนี่ยผ่านเจ้าของคู่กรณีโดยตรงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณีที่เราไม่สามารถเล็กคอนไซล์ไปเคลียร์ไปไกลเกลี่ยกับคู่กรณีได้เช่นคนเขาเสียชีวิตไปแล้วนะหรือบางทีเขาไม่พร้อมที่จะรับคำขอโทษจากเราเลยเพราะฉะนั้นทางหนึ่งก็คือทำสิ่งที่ใกล้เคียงเพื่อชดเชยทำสิ่งที่อย่างนั้นก็ได้ครับเราดูว่าความเศร้าหมองของเราเกิดจากอะไรความเศร้าหมองเกิดจากการที่เราไปทำร้ายชีวิตที่ไม่มีทางต่อสู้แล้วมันขัดจากหลักจริยธรรมของเราอะไรล่ะที่ตรงกันข้ามทำให้เราเห็นว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนดูดายชีวิตนะไม่ใช่เป็นคนข่มเหงเงินแกในทางตรงกันข้ามวันนั้นบทบาทเนี่ยเขาดันให้เราไปประจานแล้วเรากลับมาแบบนี้
หรือบางคนผิดพลาดรู้สึกไม่ได้ดูแลคุณพ่อใช่ไหมฮะไม่เป็นไรกลับมาดูแลคุณแม่บางคนก็กลับมาดูแลพี่น้องที่เหลืออย่างเงี้ยคนบางคนไม่ได้ดูแลลูกของตัวเองเลยก็ดูแลลูกคนอื่นซึ่งหลวงพี่เคยพบเคสตรงกันข้ามด้วยนะทั้งที่ดูแลลูกคนอื่นแต่กลับเศร้าหมองเป็นคุณครูฮะที่สอนเด็กเล็กทีไรก็เศร้าหมองทำไมนะเราไม่มีเวลาดูลูกเราเลยมีเวลาแต่ดูลูกคนอื่นมองแล้วอย่างนี้จะคลี่คลายยังไงดีเราต้องดูว่าคำว่าดูแลลูกเราหมายความว่าอะไรแล้วลูกเราก็พร้อมได้รับการดูแลสักแค่ไหนถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลได้บางทีครับหลวงพี่เอายกตัวอย่างเอาที่ใกล้เคียงกับเคสขึ้นนะลูกเรียกว่าเป็นครูซึ่งก็สอนเด็กได้ดีมาเต็มไปหมดเลยแต่ลูกนี่มีพฤติกรรมที่มีความผิดพลาดบางอย่างเนาะแล้วเขารู้สึกแบบไม่พร้อมอ่ะแล้วหลุดออกไปจากระบบการศึกษาทั้งที่แม่เนี่ยมีอาชีพคือให้โอกาสคนและประคับประคองช่วยเด็กจำนวนมากมายเนี่ยให้ยังอยู่ในระบบการศึกษาบางทีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยได้หลายเคสมากแต่เคสลูกตัวเองช่วยไม่ได้เราถึงจะบอกว่าที่มิติที่สักครู่คุยกับคุณหมอมีเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเขาก็มีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองเขาไม่พร้อมจริงๆคุณแม่ก็ตั้งก็ลูกของเราแท้ๆเราสอนมาตั้งแต่เด็กทำไมคิดไม่ได้เลยคือถ้าเราดูกันทำไมระบบคุณค่าที่แม่ปลูกฝังเนี่ยมันไม่เคยเป็นกรอบของเขาเลย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกรอบของความชุดความคิดที่ว่าเราจะต้องเอาเด็กเข้าระบบให้ได้ก็จะถูกตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่า มันก็จะมีเหตุปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่สามารถช่วยได้จริงๆใช่หรือบางทีคำว่าลูกลำบากวันนี้นะฝึกตัวเองให้คุ้นเคยกับความลำบากลูกจะมีโอกาสที่จะสะดวกมากกว่านี้ในวันหน้าแต่เด็กเขารู้สึกเขาไม่เอาลำบากวันนี้สะดวกวันหน้าเขาจะเอาสะดวกวันนี้เขาจะเอาสบายวันนี้อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ลืมไปบางทีอย่างเคสอย่างเงี้ยแม่ที่รู้สึกผิดเนาะคือบางทีเขาก็รู้สึกเขาสอนพิเศษอะไรแล้วเนี่ยเอาลูกก็เอามือถือไปลูกก็เอาแท็บเล็ตไปมันก็มีบางส่วนเหมือนกันที่แม่เนี่ยเชื่อว่าลูกควรรู้จักความลำบากแต่แม่ก็อำนวยความสิ่งที่เรียกว่าวันนี้แม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะความสดชื่นแบบ instant เนาะ gratification คือแบบรู้สึกดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอดทนเลยลูกอยากได้อะไรก็ได้เพราะชดเชยที่แม่ไม่มีเวลาบางทีแม่ก็แบบบางทีเผลอสองกรอบจุดยืดหยุ่นบางจุดเนาะครับหรือถ้าเป็นตัวอย่างที่ผมเจอล่าสุดเช่นคนไข้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแบบว่าภรรยากลับยังรู้สึกผิดที่ตอนที่ดูแลเนี่ยเขาพลั้งเผลอปล่อยอารมณ์แล้วมีการกระทบกระทั่งกันทางร่างกายหรือวาจาอย่างเงี้ยครับคนไข้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำก็ยังรู้สึกผิดที่มีทำให้การดูแลในช่วงท้ายของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสุขมากที่สุดเราเลยรู้สึกผิดเงี้ยครับอย่างนี้หลวงพี่คิดว่าจะคุณหมอดิวยังไงครับคุณหมอได้ขบกับเคสนี้ยังไงไหมคุณหมอแลกเปลี่ยนกับหลวงพี่ด้วยได้ไหมครับผมถามว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขาเขาก็เหมือนครั่งครูขอโทษออกมาอันนี้มวยวัดบ้างเลยนะครับแล้วก็เราบอกว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้หมอก็เชื่อว่าเขาคงรับทราบถึงคำขอโทษของคุณป้าเนาะแล้วก็หมอเชื่อว่าสิ่งที่คุณป้าทำมันคือการดูแลแต่มันแค่มีบางครั้งที่อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยครับแต่เชื่อว่าคุณลุงได้รับทราบถึงความดูแลที่คุณป้ามีให้ครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยลุงพี่ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเคสกับคุณหมอบ้างนะครับ
คุณหมอจะเห็นอันหนึ่งว่าคือสมมติมีคุณลุงไม่สบายใจหลวงพี่ก็บอกหรือคุณลุงกลัวอย่างเงี้ยหลวงพี่บอกว่าถ้าเรามีวิธีที่จะก้าวออกจากความกลัวคุณลุงพร้อมไหมนะหรือเมื่อวานใช่ไหมที่เราไปเยี่ยมมาแล้วก็คุณป้าคนหนึ่งที่อาจจะแบบรู้สึกว่าวันหนึ่งอาจจะสูญเสียนะแล้วก็บอกว่าเด็กน้อยเป็นแก้วตาดวงใจถ้าเด็กเป็นอะไรไปป้าจะไม่มีชีวิตอยู่นะและหลวงพี่ก็บอกว่าถ้าหลวงพี่มีวิธีการคลี่คลายหมายถึงคลายปมระหว่างคุณป้ากับเด็กเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนาะคุณป้าพร้อมที่จะไม่เป็นอะไรถ้าลูกเป็นอะไรไหมพร้อมไหมทำไมหลวงพี่ถึงต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนเพราะการไปต่อทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเจ้าตัวไม่ให้ความร่วมมือมันไปไม่ได้เขาก็จะเลือกกลุ่มอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความรู้สึกนั้นยังขอกลุ่มชุดความคิดที่จะเป็นเหตุแห่งความรู้สึกนี้เมื่อเขากลุ่มชุดความคิดนี้หล่อเลี้ยงเขาไว้เขาก็จะได้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องถามก่อนว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะก้าวต่อไหมนะถ้าเขาตรงนี้เองครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตวิญญาณคุณพร้อมไหมที่จะก้าวต่อไปแล้วคือคนบางคนก็คุณหมอก็จะพบนะครับว่ายังอยากจะอยู่ในความโศกเศร้ายังอยู่ในอะไรอย่างนั้นก็จะทำงานยากนิดนึงเรื่องจิตวิญญาณไม่มีใครไปฉุดลากใครไปไหนมาไหนได้นะครับเขาต้องมีความพร้อมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าตัวเนี่ยจะต้องทำงานกับจิตใจตัวเองครับเพราะนั้นหลวงพี่ก็ต้องถามก่อนว่าคุณพร้อมไหมที่จะก้าวออกจากความรู้สึกนี้โอเคถ้าคุณพร้อมแล้วนะเราเริ่มมองสถานการณ์ไปพร้อมๆกันวันนั้นเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังยังมีมนุษย์อะไรที่ทำได้ถูกตลอดเวลาไหมถ้ามีคนคนหนึ่งในชีวิตคุณเขาทำผิดคุณพร้อมจะให้อภัยเขาได้ไหมคุณพร้อมไหมถ้าคนคนนั้นจะเป็นตัวคุณเองคือเราจะเคาะประตูทุกครั้งก่อนเลยว่าพร้อมไหมที่จะอนุญาตให้เราใช่ครับแต่ในความพร้อมเนี่ยหลวงพี่มีหลายคำถามมากที่เราจะพลาเฟสเนาะเพราะว่าบางคนก็ถามตรงๆได้นะแบบคุณแบบว่าคิดว่าเราจะไปต่อด้วยความอารมณ์แบบนี้จริงๆเหรอบางทีหลวงพี่ก็ถามแบบนี้คิดว่าเคสคุณลุงเนี่ยเราจะไปต่อกันด้วยความคุณป้ารู้สึกแบบนี้จริงๆเหรออย่างเงี้ย ก็กึ่งท้าถามแบบไม่ใช่ถามแบบเป็นฟรีชอยส์แบบ yes no นะหรือพี่มีแนวโน้มที่จะเอียงไปทางคุณป้าไปทางนี้ดีกว่าไหมครับใช่ไหมแต่บางทีก็แบบโยนแบบท้าทายว่าคุณป้าพร้อมที่จะเดินหน้าต่อด้วยอารมณ์แบบนี้จริงๆเหรอคุณป้าไม่แน่ใจคุณป้ามองข้างๆสิครับนะบางทีมันไม่ใช่คุณป้าคนเดียวนะแต่ลูกหลานคุณป้าอีกบางทีเนี่ยมันเป็นถ้าไม่พร้อมทำเพื่อตัวเองเราน่าจะพร้อมทำเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าใช่ใช่เพราะนั้นมันเป็น leading question พอสมควรครับมันเป็นคำถามที่บางทีหลวงพี่ก็แนมการชี้นำให้เห็นว่าจริงๆไม่อารมณ์เราไม่จำเป็นที่ต้องเดินไปข้างหน้าด้วยอารมณ์ลบตลอดเวลาตักกะของหลวงพี่นะเวลาที่ดีกับคนที่มีความรู้สึกผิดซึ่งบางทีหลวงพี่ก็กล่าวมาบางทีก็ไม่ได้กล่าวมาความรู้สึกผิดไม่ได้ทำให้อดีตของเรามันถูกต้องขึ้นความละอายใจก็ไม่ได้ทำให้อนาคตของเรามันดีขึ้นแต่อะไรบทเรียนต่างหากปณิธานที่จะเป็นคนที่พัฒนาตนเองต่อไปเรายังอยู่บนถนนเส้นนี้จริงๆหรือเปล่าถนนเส้นความปรารถนาดีเนี่ยและหน้าตามันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรออืมตอนที่ฟังก็เห็นภาพว่าถ้าคนเราเห็น
คือถ้าเราเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วเห็นผลของมันจริงๆแล้วเรารู้ว่ามีทางไหนได้บ้างแล้วผลของมันเป็นยังไงแล้วถ้าเรารู้เส้นทางพวกนี้ดีพอเราก็เลือกที่จะเลือกเส้นทางเดินใหม่ได้โดยเฉพาะเลยส่วนพี่แบบมีไปเวลาไป approach case ใช่ไหมครับเรา full team ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องกายภาพดูแลความเจ็บป่วยดูแลระบบหายใจอะไรหมดแล้วหลวงพี่ดูแต่เรื่องใจอย่างเดียวว่ามิติของหลวงพี่ก็คือเราพร้อมจะไปต่อด้วยคุณภาพจิตใจแบบนี้จริงๆเหรอด้วยการที่มันมีแสดงอาการทางกายคือทานข้าวก็ทานไม่อิ่มนอนก็นอนไม่เต็มอิ่มอยากจะให้เขาอยู่ยาวๆสภาพร่างกายเรามันพร้อมจริงๆเหรอที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาอ่ะนี่เราเอาอารมณ์ประเภทไหนเนาะมาอยู่ข้างกันและกันเพราะเราก็คนเรามีอิสระในการเลือกชุดคุณภาพใจนะแล้วเราก็ชี้ชวนให้คุณหมอฟันธงมากเลยคนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเลือกคุณภาพใจเขารู้สึกว่าให้มาอย่างเนี้ย ก็อยู่อย่างเนี้ยเขาไม่อย่างเนี้ยเขาลืมไปว่าเขามีสิทธิ์เปลี่ยนอารมณ์ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ว่าดีตราหรือว่าสร้างภาพโดยเชื่อไปเลยว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคุณหมอบางทีอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามอ่ะยังต้องพยุงอารมณ์นี้ไว้ว่าฉันยังเศร้าอยู่อ่ะไปทานข้าวเถิดไปทานข้าวเถิดยิ้มให้ออกอย่างเคสที่เราคุยกันเมื่อวานก็แบบได้จริงๆนะเพราะชั่วโมงเยี่ยมใน ICU เนี่ยมันมีระยะเวลาว่างยาวๆยาวมากๆเลยนะผู้ดูแล2คนที่คุณตาคุณยายมาเฝ้าหลานน้อยเนี่ยจุงมือกันไปทานก๋วยเตี๋ยวไปทานอะไรยังได้อยู่นะเราไม่ต้องเอาความหมองเศร้าไปซะทุกที่เดี๋ยวเราจะไม่มีกำลังเพื่อกลับมาเยี่ยมหลานน้อยเพื่อกลับมาดูแลหลานน้อยก็หัวได้อะไรพอสมควรเลยนะครับถ้าจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้นะครับเรื่องความรู้สึกผิดเนาะมันก็เกิดจากไม่บรรทัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นมาของไม่บรรทัดเราเองหรือพี่เติมอีกอย่างก่อนได้ไหมครับacknowledge ว่าเรากำลังถูกความรู้สึกผิดเล่นงานอยู่หน้าอันนี้ก่อนครับให้เห็นก่อนว่าให้เห็นก่อนว่าเรากำลังทุกข์กับความรู้สึกผิดแล้วยอมรับมันด้วยหน้าแล้วเราทุกข์แล้วเรารู้ต่อด้วยว่าเราไม่สามารถหรือครอบครัวเราไม่ใช่เราคนเดียวนะบางทีทั้งหมดเนี่ยภาพรวมไม่สามารถเดินไปต่อไปข้างหน้าด้วยดีด้วยคุณภาพจิตใจแบบนี้คือให้เห็นก่อนว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับครับแล้วก็ชวนตั้งคำถามว่า1เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับ2ก็คือว่าเอ๊ะไอ้ไม้บรรทัดหรือกรอบตัวนี้เนี่ยมันยังมีคุณค่าอยู่ไหมมันยังทำให้เราพัฒนาต่อได้ไหมหรือมันกดทับเราแล้วมันไม่ทำให้ชีวิตเราหรือระบบที่เราอยู่นี่มันดีขึ้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาชำแหละดูว่าปรากฏการณ์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่เราควบคุมได้บ้างอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไอ้ตรงที่เราควบคุมได้นี่แหละคือเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังหลังจากนั้นก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิ่งที่เราทำได้คือเวลาหลังจากนี้เราจะดูแลผลกระทบหรือคอนซีเควนซ์ยังไงให้มันดีที่สุดนะครับก็มีทั้งที่เราสามารถดูแลจัดการได้กับคู่กรณีหรือว่าถ้าเราทำไม่ได้มีสิ่งใดที่เราสามารถดูแลหรือว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ให้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นซ้ำได้ไหมนะครับแล้วก็หลวงพี่ก็ชี้ให้เห็นวิธีการเปลี่ยนกรอบนะก็คือการขออนุญาตว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมแล้วเราก็ชี้ชวนให้เห็นกรอบที่มันเฮลปี้ขึ้นสภาวะจิตใจที่มันดีขึ้นมันสดใสมากขึ้นครับเข้าใจกรอบของกันและกันด้วยนะครับคุณหมอเรามาดูคำถามสักเล็กน้อยครับไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าคุณนวลจันทร์นะครับพี่หมอคุณหมอครับ
ความรู้สึกผิดเป็นมุมมองของมุมมองที่เราให้ค่าในมุมลบกับเรื่องราวภาวะในอดีตอยากรู้วิธีดูแลมุมมองนั้นค่ะบางทีนะครับเราต้องเปลี่ยนมุมมองเนาะการเปลี่ยนมุมมองเช่นสมมติเป็นลูกคนหนึ่งนะดูแลคุณพ่อก็แล้วกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาดูแลได้ไม่ดีเลยนะครับเข้าใจเขาแล้วเขาทำอย่างดีที่สุดแล้วครับแต่แล้วเขารู้สึกว่าเขายังทำได้ไม่ดีเลยเราลองถามแม่ไหมนี่แม่ครับแม่ครับมีอะไรที่หนูแบบผมทำได้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยบางทีเราก็ลองเปลี่ยนมุมดูเนาะโอ้ยลูกมาเท่านี้ได้ก็ดีแล้วไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเรามองมุมเดียวแล้วเราก็จะเชื่ออย่างเงี้ยบางทีเราลองมองอะไรใช่ใช่บางทีแบบเราอาจจะได้ยินตรงนี้เองครับที่แบบพระหรือหมอหรือคุณพยาบาลนะครับถ้าเราเห็นว่าลูกคนนึงกำลังรู้สึกผิดจากการรู้สึกว่ายังไงเขาก็ดูแลไม่พอน่าจะชื่นชมเขาก็ได้อุ้ยมาทุกครั้งเห็นลูกสาวคนนี้คุณตาโชคดีจังเลยนะอย่างเงี้ยเราพยายามแบบอินเจ็คพลังงานประเภทใหม่ๆโอ้คุณตาดูอะไรนะแบบคุณตาดูสดใสจังเลยบอกว่าแคร์เทคเกอร์ขยันมากบางทีเราจะเห็นแล้วผิวพรรณผมเผาเลยเรียบร้อยเนาะอย่างเงี้ยเพราะหลายครั้งเราก็อาจจะเห็นแค่มุมเดียวที่เราคิดว่าโอ๊ยมันแย่มันนู่นนี่นั่นแต่เราชี้ให้เห็นมุมไหนมุมอื่นๆบ้างมันก็มีเหมือนกันฟีดแบคอะไรต่างๆบางทีแบบฟีดแบคจากคนรอบตัวหรือฟังหินสักนิดนึงครับครับคุณจอยทาลินีนะคะคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะท้ายตอนนี้เริ่มมีอาการเบื่ออาหารเราให้ท่านทานเท่าที่ท่านต้องการพอเข้าใจว่าร่างกายท่านต้องการน้อยลงจึงทานน้อยลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกผิดเหมือนปล่อยให้คุณพ่ออดอาหารผอมเริ่มลังเลว่าควรหายาเพื่อให้เจริญอาหารมาทานหรือโปรตีนทานเสริมหรือไม่คะก็มีพาร์ทที่เป็นทั้งพาร์ทกายพาร์ทใจนะครับใช่พาร์ทกายก่อนดีไหมพาร์ทกายก่อนก็แนะนำให้ลองเรียนปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าคุณพ่อยังอยู่ในระยะไหนยังจำเป็นต้องรับประทานโปรตีนเสริมร่างหรือว่าอาหารเสริมอะไรบ้างอีกไหมนะคะแต่ถ้าถึงระยะหนึ่งที่คนไข้เข้าสู่ระยะท้ายจริงๆอันนี้ต้องถามเรียนถามคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าคนไข้อยู่ระยะไหนแล้วถ้าอยู่ในช่วงท้ายจริงๆคนไข้เขาจะบอกเราเองครับว่าเขาต้องการอาหารมากน้อยแค่ไหนเพราะเราก็ต้องเข้าใจสภาวะของคนไข้ที่อยู่ในระยะท้ายที่ใกล้เข้าสู่ความตายแล้วเนี่ยร่างกายเขาไม่ต้องการพลังงานเยอะขนาดนั้นแหละการให้พลังงานหรือว่าให้อาหารไปอาจจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์พอร่างกายจะต้องดึงพลังงานที่เขาจะเป็นจะต้องใช้ในการหล่อเลี้ยงหัวใจหรือว่าสมองที่เป็นอวัยวะสำคัญเนี่ยมาย่อยอาหารมาใช้ในการดูแลจัดการอาหารที่เราใส่ไปเพราะหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าท้องคนไข้อืดมากขึ้นมีความไม่สะดวกสบายต่างๆอันนี้ต้องเรียนถามคุณหมอเจ้าของไข้ในเรื่องของใจนะครับหลวงพี่ก็อยากจะชวนให้เราสำรวจนะครับว่าบางทีกรอบว่าคุณพ่อของเราจะต้องดูเปล่งปลั่งนะจะต้องดูมีเนื้อมีหนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอพัฒนาการของโลกเคลื่อนไปเรื่อยๆสภาพร่างกายที่มันพึงประสงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีตรงเนี้ยถ้าในเรื่องของใจเนี่ยแล้วหลวงพี่ไปพบหรือดูแลครอบครัวตัวเองก็เหมือนกันเราจะดูว่าเราเอาเขาเป็นศูนย์กลางอยู่หรือเราเอาภาพที่เรามีเนี่ยเป็นศูนย์กลางเราต้องคอยอัปเดตอย่างเงี้ยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆว่าการดูแลที่เหมาะสมตอนเนี้ยปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับซึ่งหลวงพี่ก็ครอบคลุมประเด็นอื่นๆด้วยเพราะบางทีมันเป็นภาพจำเก่านะครับว่าควรจะทานอะไรประมาณนี้คำถามไม่แน่ใจมีอีกไหม
ไม่มีแล้วนะครับก็เวลาก็ล่วงเลยแล้วก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับได้เลยก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ผมชวนหลวงพี่พูดคุยเรื่องประเด็นอะไรต่อก็สามารถพิมพ์แนะนำมาได้นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหลวงพี่โกที่มาร่วมแบ่งปันในไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณคุณหมอสำหรับโอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเรียนรู้ร่วมกันขอบคุณเจ้าของเคสทุกท่านเลยเนาะที่ทำให้หรือที่พูดตรงๆว่ามันเปิดโลกทัศน์ทางจิตวิญญาณหลวงพี่มากแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนกับคุณหมอสั้นๆหลวงพี่มีโอกาสไปดูคำถามที่คนแชร์ไว้ในโพสต์ครั้งที่1ของเราเรื่องการดูแลใจมีคำถามดีๆเต็มเลยนะครับหลวงพี่ว่าอาจจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้ง Q&A อย่างเดียวเลย Q&A ของคราวที่1นะครับหรือเราอาจจะดูกันว่าคราวที่1มีคำถามอะไรที่เราสามารถฟอร์มขึ้นมาจนเป็นท็อปปิกเลยมีเซ็นทรัลไอเดียอะไรหรือเปล่าที่เราฟอร์มขึ้นมาเป็นท็อปปิกมีเรื่องนึงที่หลวงพี่ที่ก็หลาจะคุยกันเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าผ้าสกปรกเช็ดกระจกไม่สะอาดเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลผ้าของเราอย่างไรให้สะอาดโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากมากเลยที่หลวงพี่พิกับคำถามนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรามาฝึกเรียนเรื่องนี้เพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วหลวงพี่คิดว่าสามารถเป็นหนึ่งประเด็นได้งั้นเป็นเรื่องครั้งที่3ไปโดยละกันนะครับได้ครับก็คือวิธีการรักษาสุขภาพใจดีไหมครับก็คือ spiritual health หรือ spiritual well-being เนาะโอเคครับครับผมได้เลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังที่ดูแลเรื่องทั้งภาพและเสียงให้เราในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับครับฝนแบบช่ำเลยวันนี้แบบต้นไม้เหมือนได้โบนัสเลยต้นไม้ชอบเก็บขึ้นอุ้ย